รับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงลุยหุ้นเด่นนะครับวันนี้จะหยิบยกหุ้นที่ร้อนแรงในตลาดในขณะนี้อย่างมากเลยนะครับมาพูดคุยกันครับนั่นก็คือบริษัทที่ผู้ผลิตกุ้งครับนั่นก็คือ Sea Fresh Industry นะครับหรือว่า Sea Fresh นั่นเองครับบริษัทแห่งนี้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตกุ้งนะครับแล้วก็ส่งออกไปขายที่ต่างประเทศครับวันนี้ครับมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นเหลือเกินนะครับสำหรับบริษัทแห่งนี้นะครับแล้วก็กระโจนทยานขึ้นมานะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจากกราฟนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทแห่งนี้ที่ราคาหุ้นกระโจนทยานขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่มาเยอะขึ้นครับตรงนี้ครับได้มีการสอบถามนักวิเคราะห์กันไปนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกออกมาได้คำเดียวครับว่าเป็นเพราะว่านักลงทุนคงอยากจะลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการดีแล้วก็มีสตอรี่โดดเด่นมั้งครับซึ่งตรงนี้แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่เราหยิบยกตัว Sea Fresh ครับซึ่งเป็นหุ้นกุ้งมาพูดคุยกันในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าจะรู้จักลงทุนเราก็จะต้องรู้จักบริษัทให้ดีเสียก่อนนะครับเรามารู้กันเลยครับว่า Sea Fresh นะครับทำอะไรนะครับSea Fresh นะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและก็ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีแปรรูปครับเป็นกุ้งสดกุ้งต้มกุ้งชุบแป้งกุ้งซูชิก็มีนะครับโดยตลาดหลักๆของเขานะครับจะส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับโดยจะอยู่ที่ตลาดต่างประเทศร้อยละ98ครับเรียกกันง่ายๆครับ 98% นะครับส่วนในประเทศนะครับรายได้หลักของเขามาแค่ 2% เท่านั้นเองนะครับลูกค้าหลักๆของเขานะครับก็จะเป็นเอเชียสหภาพยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือภาพรวมของบริษัทครับนอกจากที่จะผลิตในประเทศครับปี2554หรือว่าปีที่ผ่านมาครับเขาได้มีการลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือการลงทุนที่อังกฤษครับกับบริษัท Blue Earth Food Limited นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นตัวย่อว่า BEF ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะนั่นคือบริษัท Blue Earth Food Limited นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาผลิตและก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งนะครับตั้งอยู่ในอังกฤษครับซึ่งตรงนี้ครับเขาลงทุนนะครับในสัดส่วนนะครับร้อยละ25ครับแต่คุณผู้ชมต้องรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาไปลงทุนในตัวของ BEF นะครับเขาได้ตั้งบริษัทชื่อ Sea Fresh Industry Investment Limited นะครับโดยเขาถือหุ้นร้อยละ 51% ครับซึ่งตรงนี้ครับก็เอาบริษัทตัวนี้แหละครับ Sea Fresh Industry Investment นะครับผมขอเรียกตัวย่อว่า SII แล้วกันนะครับก็เอาไปลงทุนใน BEF โดยถือหุ้นในสัดส่วน 25% นะครับแล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดไถ่คืนจำนวน 3,750,000 หุ้นนะครับในมูลค่าที่ตาไว้นะฮะ1ปอนด์ครับซึ่งตรงนี้ครับเขามีการลงทุนนอกจากตัวของ BEF แล้วนะครับเขายังมีการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่นะครับชื่อว่า Sea Farm ครับซึ่ง Sea Farm นะครับก็ดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปในผลิตภัณฑ์อาหารครับปีที่แล้วได้มีการเข้าลงทุนนะครับคุณผู้ชมครับและผลออกมาก็ถือว่าใช้ได้ครับโดย Sea Fresh นะครับปีที่แล้วนะครับกำไรของรายได้ของเขานะครับโครงสร้างรายได้ของเขานะครับส่วนใหญ่ครับมาจากประเทศไทยครับ 90% เอากุ้งไทยส่งออกไปครับแล้วก็มีการลงทุนในอังกฤษนะครับในคือตัวของ BEF แล้วก็ตัว SF นะครับตรงนี้ครับมีรายได้ประมาณสัก 8% นะครับก็เรียกกันง่ายๆครับรายได้ในประเทศอยู่ที่ 3,311 ล้านบาทรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่291ล้านบาทก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับรายได้ของต่างประเทศนะครับซึ่งการลงทุนแบบนี้แหละครับทำให้ Sea Fresh นะครับปีที่แล้วปัญหายุโรปเกิดขึ้นมานะครับแต่ Sea Fresh ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองกราฟในภาพจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการจำหน่ายของเขานะครับอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับสภาพยุโรปนะครับถึง 47% เลยนะครับในปี2554สัดส่วนรายได้ของเขาที่ได้จากสภาพยุโรปนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2553ที่อยู่ที่ 36% นะครับ
ขณะที่อันดับ2ครับยังเป็นอเมริกาและก็แคนาดาครับที่อยู่ที่ 26% นะครับจากเดิม 32% ครับนอกจากนั้นยังเป็นเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็อื่นๆครับจะเห็นได้นะครับว่าซีเฟรชนะครับดำเนินการได้ท่ามกลางที่ปัญหายุโรปปัญหาหนี้สินยุโรปเกิดขึ้นมาเขายังสามารถทำได้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับเพราะว่าเขามีวิสัยทัศน์มีมุมมองในการเข้าไปลงทุนในบริษัทในอังกฤษในช่วงนี้นะครับช่วงที่ยุโรปกำลังมีปัญหานั่นเองครับและเขาก็สามารถที่จะขายกุ้งได้เยอะขึ้นครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าจากนี้ไปบริษัทของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะรู้จักบริษัทแล้วเราก็ต้องรู้จักผู้บริหารเขาด้วยครับผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้นะครับหลักๆหัวเรือครับนำโดยคุณนฤทธิ์เจียอาภานะครับท่านนี้แหละครับซึ่งคุณนฤทธิ์นะครับถือว่าเป็นนักลงทุนชาวมาเลเซียที่เข้ามาอยู่ในไทยอย่างเนิ่นนานเลยนะครับลงทุนทั้งอสังหาริมทรัพย์นะครับลงทุนทั้งตลาดหุ้นด้วยครับเขาเคยถือ ITV นะครับคุณผู้ชมครับถือจนหายไปกับเขาครับเพราะว่า ITV สุดท้ายนะครับไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนในหุ้นของเขานะครับคุณนฤทธิ์นะครับหลักๆที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆนั่นก็คือธุรกิจกุ้งครับคุณนฤทธิ์บอกอย่างนี้ครับว่าธุรกิจกุ้งอนาคตยังคงสดใสนะครับแม้ว่าการแข่งขันนะครับจะรุนแรงนะครับแต่เขาบอกว่าคู่แข่งครับตอนนี้แนวโน้มลดลงมากเลยนะครับและเขาก็เตรียมพร้อมรับมือกันมาตั้งแต่เนิ่นนานครับเขามองอย่างนี้ครับว่าธุรกิจส่วนใหญ่นะครับในส่วนของตัวกุ้งของเขาเนี่ยเขามองว่าอย่างไรนะครับก็จะต้องเติบโตครับเพราะฉะนั้นครับเขาจึงพร้อมทั้งเงินแล้วก็พร้อมทั้งเครื่องจักรในการผลิตนะครับปรัชญาสำคัญของคุณนฤทธิ์นะครับที่เขาพูดอยู่เสมอเลยนะครับนั่นก็คือว่าเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับขอให้อดทนและขยันก็เพียงพอนะครับและนั่นแหละครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาเริ่มที่จะเดินหน้ารุกธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ไปที่อังกฤษครับจุดนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าณวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับกำลังการผลิตของเขานะครับจะเห็นได้จากกราฟนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกำลังการผลิตครับ 22,000 ตันนะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับสูงกว่าปี2553ที่อยู่ที่ 20,000 ตันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าอัตราเพิ่มกำลังการผลิตของเขานะครับถือว่าสูงขึ้นมาในปีที่ผ่านมานะครับและนั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้รายได้ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอยู่ที่ 3,687 ล้านบาทนะครับกำไรอยู่ที่223ล้านบาทนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่ที่50สตางค์ครับคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนะครับ ROA ROE ก็ถือว่าดีกว่าปี2553ทั้งนั้นเลยนะครับดูจากภาพจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูกันต่อดีกว่าครับว่าณวันนี้ครับซีเฟรชนะครับทำไมถึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับซีเฟรชนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับครับว่าล่าสุดเขาได้เข้าซื้อธุรกิจฟาร์มกุ้งครบวงจรนะครับตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงแปรรูปนะครับซึ่งบริษัทดังกล่าวครับล่าสุดนะครับตั้งอยู่ในประเทศเบลิสประเทศ อเมริกากลางครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาพยายามที่จะลุกออกนอกประเทศครับโดยเขาจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50% นะครับก็คือ 50% นั่นเองแหละครับปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดสินทรัพย์นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้นี่แหละครับคือประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทำให้หุ้นของเขานะครับตอนนี้มีแววดูน่าสนใจเหลือเกินครับเพราะว่าลูกค้าหลักของเขาจะอยู่ในอเมริกาครับสังเกตไหมฮะอเมริกาก็เศรษฐกิจก็กำลังลูกผีลูกคนนะครับยุโรปก็ไม่ดีทำไมซีเฟรชถึงเกิดเหตุการณ์เข้าไปลงทุนนะวันนี้ตรงนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบริษัทที่อเมริกาของเขานะครับปีแรกจะเลี้ยงกุ้งราว 4,000 ถึง 5,000 ตันนะครับแล้วก็จะเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัทใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 3เป็นต้นไปครับ
นี่คือในฝั่งของรายได้นะครับทีนี้เราจะต้องมาดูด้วยครับว่าฝั่งต้นทุนของเขาเป็นอย่างไรนะครับต้นทุนของ Seafresh นะครับก็ต้องยอมรับครับว่าก็เป็นพวกกุ้งเหมือนกันเป็นลูกกุ้งนะครับซึ่งกุ้งที่เขาเป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่ากุ้งวานามัยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพของราคาของเขานะครับเฉลี่ยต่อกิโลกรัมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดจริงๆนะครับ160นะครับต่อกิโลกรัมนะครับตอนนี้นะครับเดือนธันวาคมอยู่ที่146นะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าตอนนี้คนเริ่มมาผลิตกุ้งกันมากเลี้ยงกุ้งกันมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคากุ้งก็มีโอกาสที่จะลดลงวัตถุดิบของเขาก็มีโอกาสที่จะลดลงนะครับซึ่งตรงนั้นครับเขามองกันอย่างนี้ครับว่าในไตรมาส2ครับราคาวัตถุดิบนะครับจะร่วงลงมานะครับตั้งแต่ไตรมาส2ปี2555นี้นะครับถึงแม้ว่าณขณะนี้จะมีคนเลี้ยงกุ้งเยอะก็ตามครับเขามองอย่างนี้ครับผู้บริหารเขามองอย่างนี้ว่าจะทำให้มาร์จิ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ผลผลิตนะครับที่ทยอยออกมาช่วงเวลาดังกล่าวครับเขามองว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี2555จะขยายตัวค่อนข้างที่จะมากนะครับนี่แหละครับก็คือภาพรวมของธุรกิจกุ้งครับเราจะต้องดูอะไรครับเราจะต้องดูราคาขายกุ้งของเขานะครับการขยายธุรกิจการไปตลาดครับถึงแม้ว่าเขาจะไปที่ยุโรปไปที่สหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาครับต้องถามว่าณวันนี้ปัญหาจบหรือยังหรือกำลังที่จะฟื้นขึ้นมานะครับถูกจังหวะหรือเปล่าถ้าถูกจังหวะนั่นหมายความว่าซีเฟรชมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นนึงครับเราดูราคากุ้งไปแล้วดูปริมาณการเลี้ยงการผลิตไปแล้วนะครับดูต้นทุนวัตถุดิบกุ้งนะครับนอกจากนั้นครับก็ต้องดูการดำเนินการของผู้บริหารนะครับซึ่งทางด้านของบล.ฟิลิปนะครับทำประมาณการออกมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับโดยเขาทำประมาณการไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมดูในชาร์ตไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในปี2555นี้นะครับเขามองว่ารายได้จะก้าวกระโดดถึง 6,012 ล้านบาทครับจาก 3,600 กว่าล้านนะฮะกำไรจะขึ้นมาอยู่ที่265ครับส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับจะอยู่ที่62ครับลองไปคำนวณกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบริษัท Seafresh ที่นำมาพูดในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของลุยหุ้นเด่นบอกคุณผู้ชมซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเพื่อนำเสนอข้อมูลและให้คุณผู้ชมไปตัดสินใจดูในอนาคตนะครับส่วนราคาหุ้นนะวันนี้นะครับทางด้านของบล.ฟิลิปบอกว่าสูงเกินไปหรือเปล่านะฮะแล้วเขาบอกว่าเหมาะสมควรที่จะอยู่แค่6บาท80นะครับที่ PE ประมาณสัก12เท่าก็เพียงพอแล้วล่ะครับเอาล่ะครับนี่แหละครับคือช่วงลุยหุ้นเด่นโชคดีในการลงทุนครับ